สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่ทำให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับผู้ชมครับมีคนกล่าวบอกว่าอดีตของคุณไม่เคยจางหายในโลกดิจิทัลนั่นคือเรื่องราวที่เป็นจริงครับเมื่อคุณอยู่ในโลกดิจิทัลแล้วนะครับมันสามารถแกะรอยได้ครับวันนี้ผมได้ไปพบกับพี่ๆซึ่งเรียนหลักสูตรการบริหารตำรวจในยุคดิจิทัลได้ทำงานชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผลงานที่น่าชื่นชมและอยากจะนำมาเผยแพร่ให้ฟังครับผมใช้ชื่อตอนนี้ว่าระบบวิเคราะห์รอยเท้าทางดิจิทัลเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมารู้จักกับคุณไพศาลเดชอิทธิกุลครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Aero Instrument จำกัดครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติรายการรักเมืองไทยผมเกริ่นนำอดีตของคุณไม่เคยจางหายในโลกดิจิทัลวันนี้รอยเท้าทางดิจิทัลมันคืออะไรครับก็คือ เมื่อปัจจุบันนี้คนใช้ออนไลน์โซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็น Facebook Skype Instagram แล้วก็การเสิร์ชทางเว็บไซต์เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเข้าไปในระบบเนี่ยมันจะมีร่องรอยที่ทิ้งไว้ร่องรอยมันก็จะแบ่งเป็น2ประเภทคือร่องรอยที่มันเป็นโดยอัตโนมัติเขาเรียกว่าร่องรอยที่เกิดโดยไม่เจตนาร่องรอยที่เกิดโดยเจตนาก็คือว่าส่วนที่เราเพิ่มเติมมันเข้าไปในระบบก็จะเป็นร่องรอยที่เกิดโดยเจตนาซึ่งทั้งสองตัวเนี้ยเราสามารถที่จะแกะรอยได้แกะรอยได้นี่ผมเกิดนำด้วยคำถามแบบนี้หลายท่านอยากติดตามนะฮะแต่ก่อนอื่นผมอยากให้พี่เล่าให้ฟังกับเครื่องหมายที่อยู่บนกระเป๋าเสื้อก่อนพาด้าครับหลักสูตรที่ผมพูดถูกต้องนะครับการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิตอลรุ่นพี่รุ่นที่สามใช่ครับเกิดมาได้ยังไงฮะปาด้าเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ทางสมาคมตำรวจเป็นผู้ก่อตั้งก็คือวัตถุประสงค์หลักๆมีอยู่4ข้อก็คือว่าข้อที่1เนี่ยอยากให้คนทั่วไปเนี่ยมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็ข้อที่2เอาไปใช้ได้ข้อที่3ก็คือมีสังคมสมาคมกับทางตำรวจครับแล้วข้อที่4นี้ก็คือว่าถ้าสามารถที่จะสร้างระบบอะไรที่ช่วยเหลือทางตำรวจได้ก็จะเป็นเรื่องดีเพราะนั้นหัวข้อที่เราจะมาคุยวันนี้ระบบวิเคราะห์รอยเท้าตอนดิจิทัลเป็นหนึ่งในผลงานของนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัลรุ่นที่3ที่จะมาคุยกันแล้วผมเกริ่นนำด้วยรอยเท้าทางดิจิทัลมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับสังคมไทยครับก็ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาเร็วมากเพราะฉะนั้นผู้ใช้เนี่ยก็จะใช้ตัวออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กโดยที่ไม่มีความรู้อันที่หนึ่งนี่คือขาดความรู้ขาดความรู้อันที่สองก็คือว่าขาดความรู้ทางด้านกฎหมายคือว่าเวลาใช้งานแล้วเราก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันผิดหรือมันถูกกฎหมายอย่างไร อันนี้คือข้อที่สองอก็ทำให้มีปัญหามากมายเกิดขึ้นมาแล้วก็นำไปสู่การเกิดอาชญากรรมด้วยแล้วก็มีหลายคนก็ไม่รู้จะป้องกันตัวเองยังไงเพราะว่าโอ้ยิ่งเรื่องของการเงินเรื่องของการฉ้อโกงนี่ไปกันใหญ่เลยนะครับจึงเป็นจุดประกายที่อยากที่จะทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเป้าหมายหลักๆคืออะไรก็จริงๆเราอยากได้ระบบสักระบบหนึ่งเนี่ยเอามาช่วยตำรวจในการที่จะไปไล่เก็บตัวข้อมูลข้อมูลนี่จริงๆเราไม่ได้กะจะเอาไปใช้ในศาลนะแต่ว่าเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตซึ่งเกี่ยวกับทางเรื่องอาชญากรรมคือมันเกิดขึ้นแล้วในอดีตแต่กำลังจะย้อนไปเก็บรวบรวมมาให้มันเป็นระบบมากขึ้นใช่ครับก็คือระบบเนี่ยที่เราคิดคือตำรวจเนี่ยอาจจะมีตำรวจที่มีพื้นความรู้ทางด้านดิจิตอลกับส่วนหนึ่งไม่มีพื้นความรู้ด้านดิจิตอลเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเราก็จะช่วยให้ส่วนที่สองเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานได้ช่วยเสริมประสิทธิภาพใช่ครับระบบที่ผมคิดมันก็จะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เราไปเรียนรู้การทำงานของตำรวจอย่างตำรวจเนี่ยเวลาเราเข้าไปค้นหาข้อมูลใน Facebook ก็เข้าไปไล่เซิร์ชทีนี้พื้นเพของตำรวจความรู้ก็ไม่เท่ากันบางคนก็ทำได้เยอะบางคนก็ทำได้น้อยของเราแค่เอาตัวคอมพิวเตอร์เข้ามาแล้วให้มันทำให้เยอะที่สุดแล้วก็ทำซ้ำๆกันได้ในปริมาณที่มากคือกำลังบอกว่าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยจะทำให้เจ้าที่ตำรวจได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นมีความละเอียดมากขึ้นแล้วก็ออกมาเป็นระบบมากขึ้นยกตัวอย่างสักอันนึงฮะก็ระบบผมออกแบบให้เราสามารถที่จะไล่เก็บข้อมูลโดยดูจากชื่อเอาเริ่มจากชื่อแล้วถ้ารู้ชื่อถ้ารู้ชื่อแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปในระบบพอใส่ปุ๊บระบบมันก็จะไปไล่เก็บใน Facebook ใน Instagram ในทุกๆ
เรื่องที่เกี่ยวกับแทนที่เจ้าหน้าที่จะเช็คทีละอย่างทีละอย่างแต่ของพี่ไพศาลเนี่ยพิมพ์ชื่อมันสามารถไปเช็คได้ทุกระบบที่มีร่องรอยการใช้งานอย่างพี่ว่าใช่ครับไว้ก่อนหน้านี้ใช่ครับโอ้โหแล้วก็เหนือไปกว่านั้นก็คือว่าระบบสามารถที่จะสร้างเขาเรียกไดแกรมว่าคนนี้มีความสัมพันธ์กับคนนี้อย่างไรแล้วก็ขึ้นมาเป็นไดแกรมโอ้รายงานผลถึงความเชื่อมโยงความสำคัญกับบุคคลอื่นด้วยใช่ครับโอ้มันอัจฉริยะมากเลยนะครับเป็นคอนเซ็ปที่เราคิดว่ามันทำได้ครับโอ้นี่นะครับนี่คือผลงานของพี่ๆนักศึกษานะครับในหลักสูตรการบริหารงานตำรวจนะครับในยุคดิจิทัลเรื่องของระบบวิเคราะห์รอยเท้าทางดิจิทัลครับเป็นการย้อนรอยไปเก็บข้อมูลครับจุดของมันเนี่ยครับนะมันต้องมีทฤษฎีรองรับครับมันมีทฤษฎีอะไรครับที่จะมารองรับทำให้มันเกิดความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นครับก็ร่องรอยเนี่ยมันเกิดขึ้นของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันยังขาดแค่ว่าเราจะไปเก็บร่องรอยอย่างไรประมาณนี้นี้เราก็คิดว่าถ้าเรามีเป็นทีมโปรแกรมเมอร์ที่มีความรู้เขาเรียกเว็บทางด้านเว็บอินเทลลิเจนต์คือรู้ว่าแต่ละโปรแกรมเนี่ยมันทำงานลักษณะไหนคือรู้ไส้ในของโปรแกรมการทำงานแล้วก็เข้าไปค่อยๆไล่เก็บข้อมูลอย่างคนชื่อกออาจจะไปไลค์คนชื่อขอตลอดเวลาอย่างเงี้ยเขาก็สามารถจับได้ว่าคนนี้ไปไลค์ตลอดเวลาแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างใครกับใครประมาณนี้ทีนี้ไอ้เงื่อนไขมันคือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยข้อมูลในออนไลน์โซเชียลเนี่ยอาจจะไม่ได้โกหกเพราะว่าในเบื้องต้นอาจจะไม่ได้คิดที่จะทำสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นข้อมูลหลายๆอย่างก็จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องโอกาสที่จะเป็นข้อมูลจริงเนี่ยสูงเพราะว่าจะมาก่อเรื่องของคดีเนี่ยภายหลังเนี่ยมันโอกาสที่จะหลอกลวงข้อมูลเนี่ยน้อยนะครับเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยก็คือทำถูกต้องแล้วนะครับนอกจากชื่อเบอร์โทรศัพท์เลยได้ไหมได้ครับเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ด้วยได้ครับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยก็เราใส่เข้าไปแล้วก็มันก็จะไปไล่แต่ว่าเราต้องเริ่มมีข้อมูลพื้นฐานระดับหนึ่งทีนี้ไอ้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันก็จะช่วยด้วยว่าในตัวระบบเนี่ยเราออกแบบให้บางทีถ้าเราจับอาชญากรได้เบอร์โทรศัพท์เขาแล้วเราเอาข้อมูลตรงนี้ถ่ายเข้าระบบคอมพิวเตอร์ทีนี้มันก็จะมีข้อมูลที่ค่อนข้างใหญ่ว่าคนนี้โทรหาใครเวลาเท่าไหร่และคนนี้เป็นใครได้ทั้งชื่อได้ทั้งอะไรหมดเลยครับคือขีดความสามารถของมันเนี่ยด้วยการประมวลผลเนี่ยมันจะทำให้เรารวบรวมข้อมูลได้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมครับโอ้เห็นบอกว่าส่วนประกอบสำคัญจะทำได้งานได้คือ1ต้องมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ดีครับ2มีซอฟต์แวร์ที่โอเคเลยครับและตัวที่3นี่คือเรื่องของสัญญาณสื่อสารหรืออย่างอินเทอร์เน็ตครับอธิบายให้ฟังหน่อยก็คือตัวโครงสร้างของโซลูชันก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งแล้วก็ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ใหญ่ไหมครับพี่ไม่ใหญ่มากผมคำนวณดู3ตัวนี่ก็คงประมาณสัก2ล้านคำนวณไว้มีเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีตัวหนึ่งเนี่ยที่ไปไล่เก็บข้อมูลไปไล่เก็บข้อมูลเป้าหมายเราแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งซึ่งสามารถที่จะทำเป็นอวตารได้อวตารก็คือว่าไอในหลายๆกรณีเนี่ยถ้าเราไม่มียูเซอร์เราไม่สามารถดูข้อมูลของบางคนได้เราก็ต้องสร้างเป็นยูเซอร์เทียมขึ้นมาแล้วก็ยูเซอร์เทียมเนี่ยไปพยายามเกาะเป็นเพื่อนกับเป้าหมายเราไปหลอกไว้ไปเกาะแล้วก็เข้าไปเก็บข้อมูลก็เป็นเป้าหมายของเราผมนะครับได้มีโอกาสอ่านงานของพี่เขานะครับมีตัวอย่างของการทิ้งร่องรอยบางกรณีพอยกตัวอย่างได้ไหมฮะก็ยังเคสนักการเมืองที่เราเห็นก็คือว่าบางกรณีเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วพี่ไปยังบอกว่าย้อนหลังไป10ปียังอยู่เลยนะยังมีร่องรอยอยู่เพราะว่าบางทีเขาอาจจะแคปในลักษณะของการแคปหน้าจอเฉยๆประมาณนี้แต่ว่าถ้าตัวออนไลน์โซเชียลมีเดียเก็บไว้ก็ยังมีข้อมูลอยู่งั้นกลับไปไล่เซิร์ชก็ยังได้ข้อมูลยังเจออยู่โอ้โหนี่สมกับเลยที่บอกเลยว่าอดีตของคุณไม่เคยจางหายในโลกดิจิตอลนะครับอ้าวมีทั้ง3อย่างองค์ประกอบรวมกันตอนนี้เนี่ยนะครับนะมันพัฒนาไปถึงไหนแล้วครับแล้วใช้งานได้จริงหรือยังคะจริงๆเป้าเราคือว่าเราอยากทำเครื่องขึ้นมาแล้วก็เอาไปใช้งานกับหน่วยหนึ่งแล้วก็พอหน่วยหนึ่งเนี้ยไปทดสอบดูพอใช้งานได้เราอยากจะเอาชุดนี้ไปใช้กับอีกหน่วยหนึ่งกับอีกหน่วยหนึ่งเพิ่มเติมเพื่อให้ทำงานได้เร็วขึ้นแต่ว่าบางแง่มุมอาจจะมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเอาเครื่องไปใช้ในทางที่ผิด
จะเกิดอะไรขึ้นระบบเราก็จะออกแบบเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะฮะระบบเราก็จะออกแบบในลักษณะที่ว่าผู้ใช้แต่ละคนเนี่ยเวลาใช้เนี่ยมันก็จะต้องล็อกว่าผู้ใช้ใช้เวลาเท่าไหร่เลิกเวลาเท่าไหร่ใครเป็นผู้อนุมัติการใช้เพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็จะเป็นกรอบมาตรฐานที่ว่าเวลาคนเอาไปใช้ในทางที่ผิดเนี่ยมันก็จะมี tracking ที่สามารถติดตามได้ย้อนได้ว่าใครเป็นคนใช้นะฮะสิ่งที่พี่ไปสารว่าไอ้ระบบที่ทำตรงนี้ครับวิเคราะห์รอยเท้าทางดิจิทัลเนี่ยต่างประเทศเขามีกันไหมต่างประเทศมีแต่ส่วนใหญ่จะมาทางประเทศทางอิสราเอลซึ่งประเทศเขาเนี่ยรัฐบาลค่อนข้างสนับสนุนให้ทำในเรื่องพวกนี้เห็นบอกว่าในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมประยุกต์เรียนแบบการทำงานของคนใช่ครับหมายว่าไงฮะอ๋อก็คือโดยพื้นฐานเนี่ยคนที่พอมีความรู้ก็จะเข้าไปไล่เก็บข้อมูลของคนอื่นได้อยู่แล้วถ้ามีความรู้ถ้ามีความรู้ด้วยแหมนวดเนี่ยนะใช่ครับก็ไอ้ของเรานี่แค่เรียนแบบว่าเราเป็นผู้ใช้ที่ฉลาดสักคนแล้วก็ไปไล่เก็บแต่ว่าเนื่องจากเป็นคอมพิวเตอร์มันก็จะทำงานได้เยอะเราจะเก็บไป100คน 1,000 คนมันก็ในเวลาเดียวกันทำงานได้ตลอดเวลาเก็บไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นคนเนี่ยจะทำไม่ได้ก็เรียกว่าตัวไอ้ตัวเป็น AI ได้ไหมฮะอย่างนี้ถือว่า AI แล้วก็แอปพลายได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าระยะต่อไปถ้าเราคีย์ชื่อเข้าไปแล้วให้ระบบเก็บข้อมูลมาแล้วใหระบบชั่งน้ำหนักว่า คนเนี้ยควรจะอยู่ในข่ายคือข่ายอะไรเป็นต้นว่าสมมติว่าคนเนี้ยทุกวันเข้าแต่เว็บไซต์ที่เป็นการพนันนั้น AI ก็จะบอกว่าคนเนี้ยอยู่ในเครือข่ายของพวกเล่นการพนันโอ้มันบอกได้อย่างนั้นเลยใช่ครับโอ้โหคุณผู้ชมผู้ฟังได้ยินพี่ไพศาลเล่าให้ฟังแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังสำหรับคนที่ใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบนี้ถ้าจะให้คำแนะนำจะต้องดูแลตัวเองยังไงก็ผู้ใช้อันที่หนึ่งอย่าไปขยายความในสิ่งที่เราไม่รู้มันจริงไม่จริงเพราะอันนั้นก็จะค่อนข้างอันตรายจะมีความผิดก็คือต้องระวังเรื่องของการส่งต่อข้อมูลไปเนี่ยนะเรื่องที่สองก็คือว่าเวลามีข้อความหรืออะไรเข้ามาหาเราเนี่ยอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไรเพราะว่าอาจจะเป็นข้อความหลอกลวงก็ได้คิดก่อนต้องคิดก่อนประมวลก่อนแล้วในส่วนของการที่จะนะฮะจะคลิกเข้าไปดูอะไรนี่แหละฮะก็ต้องทำความเข้าใจด้วยเพราะว่าอาชญากรรมเนี่ยก็เข้ามาทางออนไลน์ค่อนข้างเยอะเพราะว่ารู้สึกว่าออนไลน์เนี่ยมันสามารถเข้าถึงผู้คนได้เยอะมันก็ได้เงินตอบแทนกลับมาเยอะเวลาทำความผิดเพราะงั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องพวกนี้เมื่อกี้พี่พูดถึงอวตารจะคิดใครเป็นเพื่อนเนี่ยก็ต้องคิดแล้วคิดอีกกันสิครับเพราะว่ามันเป็นโลกเสมือนจริงอาจจะไม่มีตัวตนอยู่จริงก็ได้ใช่ครับแต่บางทีมันเป็นลักษณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนของคนที่รักชอบในสิ่งเดียวกันอย่างนั้นก็เราก็เข้าไปได้กฎหมายทางด้านของคอมพิวเตอร์พรบคอมพิวเตอร์ตอนนี้มีโทษสูงไหมครับก็เมื่อก่อนเรามีพรบคอมพิวเตอร์250แล้วก็เราปรับเป็น2560ก็ลงโทษไว้ค่อนข้างเยอะถือว่ามีโทษอาญาด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับ อ๋อมีโทษทั้งจำทั้งปรับครับเพราะนั้นใครที่นะครับอยู่ในการใช้โซเชียลนะครับอยู่ในขณะนี้อย่างที่พิสารบอกจะโพสต์ก็คิดก่อนจะแชร์อะไรก็คิดจะกดคลิกรับอะไรก็อย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดนะครับนะฟังให้ดีดูให้ดีก่อนแล้วเห็นมีอยู่อันนึงครับเรื่องของการพิมพ์ URL มันคืออะไรฮะอ๋อ URL ก็ทางด้านอินเทอร์เน็ตมันเป็นเหมือนบ้านเลขที่บ้านเลขที่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีบ้านเลขที่ที่ไม่ซ้ำกันแบบเวลาเราอย่างสมมติว่าหนังสือพิมพ์มันก็เป็น URL ตัวหนึ่งมันจะไม่มีซ้ำกันมันจะเป็นบ้านเลขที่ที่ต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ข้อมูลบางอย่างเราไม่รู้ว่าคืออะไรเนี่ยเราไปเช็คก่อน URL ว่ามันเป็นURL ที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าเราสามารถเช็คได้ไปตรวจสอบก่อนว่ามีตัวตนน่าเชื่อถือไหมใช่ครับก่อนที่เราจะพิมพ์อะไรลงไปเข้าไปเนี่ยนะฮะใช่ครับอย่างธนาคารมันก็จะชัดเจนว่าชื่อมันต้องเป็นแบบนี้แหละบางทีถ้าเขาปลอมตัวเป็นธนาคารมาแต่ว่าตัว URL มันอาจจะไม่ใช่ธนาคารอ๋อเรามีจุดสังเกตครับนะครับโอ้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ในการทำโครงการนี้นะครับผ
ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับการทํางานของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ที่ทํางานเรื่องความมั่นคงจะเป็นเครื่องมือตัวนึงที่จะช่วยทําให้หาข้อมูลแกะรอยได้เร็วขึ้นนะครับมีแนวทางการพัฒนาอย่างไรต่อไปครับในส่วนของตรงนี้ฮะก็ตัวเว็บไซต์เนี่ยเว็บไซต์ทั่วไปเนี่ยเราก็จะเรียกว่า Open Web มันก็จะอยู่ข้างบนแต่ทีนี้มันก็จะมีเว็บไซต์ที่ลงไปข้างล่างเขาจะเรียกว่า Deep Web มันจะเป็นเว็บที่ไม่มีอินเด็กซ์ประมาณนี้ชื่อมันจะยาวมากเลยเราไม่สามารถคีย์ได้แล้วลงไปข้างใต้มันจะเป็นซ้อนอีกชั้นที่3อีกนะฮะ Dark Web Dark Web นี่สำหรับคนที่ทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายก็จะมีดาร์กเว็บเพราะฉะนั้นต่อไประบบเราก็จะต้องพัฒนาให้มันลงไปเก็บข้อมูลที่ดาร์กเว็บได้ลึกเลยครับตอนนี้อยู่แค่ชั้นบนอยู่ครับอ๋อแล้วก็ไอ้ตัวอุปกรณ์ที่เปลี่ยนไปมันจะมีผลไหมฮะกับการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในอนาคตอยู่ที่ตัวโปรแกรมตัวเซิร์ฟเวอร์ก็ยังทำงานได้อยู่เพราะนั้นเนี่ยในระยะที่2ถือว่าเป็นโปรเจกต์อันที่2เนี่ยถ้าทำได้จะลงจากนะครับอินเทอร์เน็ตดีฟเว็บเนี่ยกับว่าลึกแล้วไปถึงดาร์กเว็บเลยใช่ครับมั่นใจขนาดไหนครับว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆตำรวจนะฮะในการเรื่องของการนำไปใช้งานอ๋อเพราะว่าความน่าเชื่อถือมองไปข้างหน้า5ปี10ปีมันก็จะเป็นโลกของออนไลน์โซเชียลคนทุกวันนี้ก็มีสมาร์ทโฟนกันทุกคนเช้าก็เข้า Facebook เข้า Twitter เข้าอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นต่อไปรูปแบบของอาชญากรรมมันก็จะเคลื่อนจากดั้งเดิมมาสู่บนโลกออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะฉะนั้นถ้ามีอุปกรณ์ประเภทนี้ก็จะช่วยเหลือให้สามารถที่จะไล่เก็บข้อมูลแล้วก็สืบสวนสอบสวนได้ดียิ่งขึ้นนี่ใครจะทำความผิดทางด้านอาชญากรทางคอมพิวเตอร์คิดหนักเลยนะฮะครับเจอตัวนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็ไปที่แกะรอยได้คันนี้โอ้โหหนาวร้อนเลยนะซึ่งมันสามารถที่ตามตัวได้นะแม้ย้อนไป10ปีนี้ก็ยังสามารถทำได้นะครับวันนี้นะครับนะถ้าอยากจะฝากถึงนะครับผู้ชมทางบ้านนะฮะถึงเรื่องของการที่จะดูแลเรื่องของการใช้งานให้อย่างถูกต้องเนี่ยอยากจะบอกไงครับก็ใช้เราอยู่ในโลกเราคงหลีกเลี่ยงในเรื่องของออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็คิดไต่ตองก่อนในการใช้งานก็แล้วอย่าไปละเมิดคนอื่นนะครับทีนี้ผมขออนุญาตเจาะลึกเลยครับในส่วนของตัวโปรแกรมตัวนี้นะฮะว่ามีเรื่องของ how นะครับ what who money นะครับมันหมายถึงอะไรฮะที่จะใช้ในเรื่องของการทำงานเมื่อกี้พี่บอกว่าลงทุน2ล้านครับมันจะมีสามารถประหยัดได้ถูกกว่านี้ไหมหรือไงฮะอ๋อก็ตัวที่เราออกแบบมาเนี่ยจริงๆพัฒนาขั้นตอนการพัฒนาเราคิดว่าเราอาจจะใช้เงินสัก6ล้านแล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์คือ6ล้านนี่คือทำเป็นต้นแบบก่อนครับแล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์สัก 2-3 ล้านบวกค่าคนค่าอะไรทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็ประมาณ10ล้าน10ล้านเราก็กะว่าถ้าเราส่งให้ตำรวจก็คงอยู่ในระดับ10ต้นๆแล้วก็อันนี้เป็นมันจะแพงเพราะว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายครั้งแรกแต่ว่าถ้าเป็นชุดต่อๆไปเนี่ยต้นทุนการพัฒนามันก็ไม่ค่อยมีละคือที่ผมถามพี่ไปถามแบบนี้เพราะว่าผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะหน่วยงานอย่างเจ้าที่ตำรวจนะครับถ้าลงทุนระดับเงิน10ล้านเนี่ยนะครับ ความคุ้มค่ามันจะขนาดไหนอย่างไรอ๋อก็จะช่วยให้สามารถที่จะไล่เก็บข้อมูลแล้วก็ไล่ตามข้อมูลเนี่ยทำให้การวิเคราะห์มันเป็นระบบขึ้นคือแสดงว่า1ตัวเนี่ยไม่พอละจะต้องมีเป็นชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4สำหรับในงานที่ต่างๆกันไปเอาต่างที่ท่านแสดงว่ามันสามารถเชื่อมโยงกันได้จริงๆมันเอาไปใช้ได้กับ DSI กับปราบปรามยาเสพติดมันก็ใช้ได้หมดเพราะมันเป็นระบบเดียวกันอ๋อเพราะนั้นเนี่ยผู้บริหารนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็คิดดูนะครับถึงความคุ้มค่าเนี่ยมันยิ่งทำเยอะขึ้นนะครับก็จะมีมูลค่าราคาที่ถูกลงนะครับโอ้นะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมนะครับที่ในรูปแบบของยุติธรรมแบบนี้เนี่ยไว้ใจไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันสามารถแกะรอยอย่างที่พี่เปรศาลบอกย้อนหลังไปได้หลายปีแล้วใครที่ทำอะไรไว้บนโลกดิจิทัลเนี่ยอย่าไปคิดว่าท่านจะลบได้นะแก้ประวัติตัวเองได้ไหมแก้ได้นิดหน่อย บางทีเนี่ยนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับบอกว่าอยากจะรู้ประวัติตัวเองเนี่ยให้ไปเล่นการเมืองจะมีคนสามารถสืบค้นประวัติตัวเองรู้ประวัติละเอียดมากกว่าตัวเองอีกไปทำอะไรที่ไหนแต่ผมชอบตรงที่มันแสดงผลนะพี่ที่มันสามารถเชื่อมโยงจำลองได้เลยว่าเราสัมพันธ์กับใครอยู่ตรงไหนยังไงบ้างนี่ถือว่าสุดยอดจริงๆนะเจ้าที่ก็จะประหยัดเวลาเรื่องของการวิเคราะห์ตามกลุ่มเป้าหมายนะครับวันนี้นะครับนะเรื่องนอกจากการพัฒนาไปถึงสืบค้นให้ลึกขึ้นแล้วครับถ้าทำได้ต่อจะทำถึงขนาดไหนครับก็อยากให้พ
ราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมว่าปัญหาคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยทุกอย่างมันจะวิ่งมาที่หน่วยเดียวก็คือปอทปราบปรามอาชญากรรมทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ผมเข้าใจว่าตัวงานที่เข้ามาเนี่ยมันเยอะกว่าที่เขาทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคืองานล้นมืองานล้นมือเพราะว่าในหลายๆเรื่องมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆคนนี้ด่าคนโน้นคนโน้นด่าคนนี้ผมว่าเขาทำไม่ได้แล้วก็มันกระจุกอยู่ตรงนี้ทำให้ตำรวจที่ออกไปข้างนอกเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกว่าถ้ามีหน่วยงานเข้ามาช่วยครับกระจายไปก็คือถ้าเอาตัวทูตัวนี้เอาไปลงในภูธรเอาไปลงรอบๆเนี่ยเขาก็จะแบ่งเกี่ยงงานเอาไปได้ก็คือเรียกว่ามีคนที่มาช่วยงานเยอะมากยิ่งขึ้นด้วยอุปกรณ์ตัวนี้ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใช่ครับโอ้โหนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับที่ทำให้เราได้เห็นโลกของดิจิทัลได้ไกลขึ้นได้เห็นความน่ากลัวรู้จักระมัดระวังนะครับในการที่ใช้งานนะครับก็ถ้ามีโอกาสหน้านะครับมีเรื่องราวดีขออนุญาตเรียนเชิญพี่อีกนะครับครับขอบคุณครับผู้ชมครับทั้งหมดนี้ครับสิ่งที่ผมอยากนำเสนอให้เราได้รู้เท่าทันกับโลกดิจิทัลโลกที่ท่านอยู่กับโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างพี่ไพศาลบอกครับนับวันเราจะยิ่งอยู่กับมันมากยิ่งขึ้นความเสียหายก็ยิ่งมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการทำธุรกรรมด้านการเงินแต่อีกมุมหนึ่งครับวันนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่คิดนะครับช่อโกงผู้ที่คิดที่ทุจริตทางด้านนี้ระวังไว้ครับเพราะว่าเครื่องมือตัวนี้มันอัจฉริยะจริงๆสามารถตามร่องรอยย้อนหลังไปได้ครับสมกับที่เขาบอกเลยครับว่าอดีตของคุณไม่เคยจางหายในโลกดิจิตอลครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญลาไปก่อนนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ